เรามาดูข้อที่15กันนะคะคำนวณให้ i แทนเซตของจำนวนเต็มนะคะแล้วก็ a นะคะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x อยู่ใน i นะคะและ 2x กำลัง 2 ลบ 3x ลบ 14 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 นะคะเราก็จะมาทำการแก้อัตสมการตรงนี้นะคะก็จะจากอัตสมการ 2x กำลัง 2 ลบ 3x ลบ 14 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 นะคะเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x นะคะลบ 7x บวก 2นะคะจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ส่วน2แล้วก็ลบ2นะคะทีนี้เราก็มาหาโดยใช้สิ้นจำนวนนะคะก็จะเป็นลบ27ส่วน2นะคะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะก็คำตอบก็จะอยู่ช่องลบนะคะดังนั้นคำตอบของอัตสมการคือตรงนี้นะคะลบ2กับ7ส่วน2นะคะทีนี้โจทย์เขาถามว่าผลรวมของสมาชิกทุกตัวในเซต A นะคะเราก็มาหาสมาชิกของเซต A นะคะก็จะมีลบ2ลบ1 0 1 2 3นะคะเพราะว่า A เป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะมีคำตอบตามนี้นะคะผลรวมของสมาชิกทุกตัวในเซต A เราก็นำจำนวนทุกจำนวนนี้มาบวกกันนะคะดังนั้นผลรวมของสมาชิกทุกตัวในเซต A นะคะก็จะเท่ากับลบ2 2ลบ1 1นะคะ0บวก3ก็จะเป็น3นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นั่นเองนะคะ